จ้า คลิปตัวเดียวมันไม่เขียวมี Wi-Fi นะครับพาสเวิร์ดก็ตามนี้เลยแบบว่าบางที่มันจะเจนออกมาให้ใหม่เรื่อยๆใช่ไหมแบบเวลาที่มีลูกค้ามาเช็คอินอะไรอย่างนี้นะแต่ว่าอันนี้ก็คือฟิกซ์ตามนี้เลยนะถ้าชาวบ้านแถวนี้รู้รหัสอันนี้ก็คือแอบใช้ได้เลยแต่ว่าก็คงช้าแหละเน็ต Wi-Fi เอ้ย Wi-Fi โรงแรมอ่ะนะฮัลโหลสวัสดีครับทุกคนพบกันอีกแล้วนะครับกับร้าน S ในรายการที่พันใจทั้งช่องท่องล่ากับร้านนี้และร้านแบบแชร์นะครับก็ตอนนี้จะพามาชมห้องที่โรงแรมคูด้าบางแสนนะครับคูด้าเอเชียเขาใช้คำนี้แสดงว่าในเอเชียมีที่นี่ที่เดียวที่บางแสน ไม่ใช่พูดเล่นนะก็ฟาซิลิตี้อื่นๆนะครับลานจอดรถล็อบบี้ลิฟต์ก็พาดูไปแล้วนะตอนอินโทรนะครับตอนนี้ก็มาดูห้องพักกันนะครับอันนี้เป็นห้องแบบประหยัดนะเป็นห้องสตูดิโอนะครับก็เมื่อสักครู่มีปัญหานิดนึงกับคีย์การ์ดนะครับคือมันเปิดไม่ได้นะถ้าเปิดได้จะเป็นไฟสีน้ำเงินนะครับตอนแรกมันเป็นไฟสีแดงนะโอเคดูที่กรอนกันก่อนนะครับเข้ามานี่ก็จะมีกรอนแบบ ดับเบิลล็อกอย่างนี้เนาะมันใช้งานยังไงเนี่ยดันเข้าไปแล้วก็ใส่อย่างนี้โอเคก่อนเป็นระบบคีย์การ์ดเนาะแล้วก็เข้ามามีที่เสียบคีย์การ์ดนะครับเพื่อแบบเหมือนดันคัทเอาท์ขึ้นเปิดระบบไฟอะไรเงี้ยเนาะแล้วก็มีโลโก้โรงแรมอยู่ที่หัวเตียงนะครับเตียงที่เราเลือกเป็นเตียงเดี่ยวแล้วก็มีทีวีนะครับห้องน้ำอันนี้เดี๋ยวพาดูอีกทีนึงอันนี้น่าจะเป็นประตูไประเบียงนะครับก็ไม่มีเป็นโรงแรมแบบประหยัดนะครับราคาห้องท็อปสุดเนี่ยก็ไม่ถึงพันนะราคาแล้วแต่วันด้วยถ่ายให้ดูก่อนหน้านี้แล้วนะครับมีตู้เย็นแบบเล็กๆตู้เย็นน้อยแบบที่เราซื้อไปใช้นะครับแล้วก็มีจะว่าหน้าต่างก็ไม่เชิงมันเปิดไม่ได้นะครับมีแต่แบบกระจกเฉยๆให้ส่องแสงสว่างเข้ามาพร้อมกับม่านแบบนี้นะฮะไม่มีตู้เสื้อผ้าเนาะแล้วก็เดี๋ยวเปิดออกไปที่ระเบียงนะครับมีระเบียงน้อยๆไว้ให้ออกมานั่งสูบบุหรี่พร้อมกับอันนี้เป็นที่เขี่ยบุหรี่นะครับแล้วก็ตู้คอมเพรสเซอร์แอร์วิวก็ประมาณนี้อันนี้เราได้ห้องที่ชั้น6นะครับมีทั้งหมด7ชั้นนะเริ่มนับจากชั้น1นะที่พื้นนับชั้น1นับเป็นชั้น1ไม่ได้มีชั้นกราวนะครับโอเคเดี๋ยวพาชมห้องน้ำนะครับโอเคเดี๋ยวไปชมห้องน้ำกันนะครับห้องน้ำก็ประตูอยู่ติดกับประตูทางเข้าห้องเลยนะคือเป็นห้องแบบประหยัดมากๆนะครับแต่ว่าห้องน้ำมีการแบ่งสัดส่วนอย่างดีนะแบ่งเป็นสามารถอาบน้ำแล้วก็นั่งส้วมนะครับนั่งชักโครกไปพร้อมๆกันได้อะไรเงี้ยอย่างที่เห็นนะครับมีซิงค์มีไดร์เป่าผมนะทิชชู่ชักโครกโซนอาบน้ำก็จะมีเครื่องทำน้ำอุ่นด้วยนะครับเป็นฝักบัวแบบไม่ใช่เรนชาวเวอร์นะประมาณนี้อะครับผมก็ไม่มีอะไรมากจบไปเพียงเท่านี้แหละนะกับการรีวิวห้องโรงแรมแบบอีโคโนมี่นะรีวิวโรงแรมราคาประหยัดนะครับที่บางแสนนะเรทราคาห้องก็อย่างที่ถ่ายให้อินเสิร์ตตอนแรกนะครับประมาณนั้นแหละหน้าดำได้ละ โอเคสำหรับคลิปนี้ก็จบกันไปในห้องน้ำแบบเสียงกล้องๆแล้วก็ไม่ได้ใช้ไมค์แบบนี้แหละนะหวังว่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยเหมือนเดิมถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์นะฮะใช่กดแชร์แคร์ซับสไครบ์ครับไปพบกันใหม่คลิปหน้าลากันไปก่อนครับบ๊ายบายสวัสดีครับ